กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะบำรุงสุขภาพสำหรับคนที่ work from home หรือไม่ได้ work from home ก็ต้องทานบำรุงสุขภาพกันไว้นะฮะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงเวลาไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะได้ไม่มีผลด้วยเพราะว่าก่อนฉีดเขาวัดความดันด้วยเนาะถูกต้องวัดความดันตรวจสุขภาพด้วยนะฮะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะฉีดได้ไหมเพื่อนพี่ที่ว่าอยู่ชื่อหนึ่งอ่ะที่อยู่ที่สระแก้วอ่ะที่ไปทำงานอยู่อาบอบนวดอ่ะมันบอกมันได้คิวฉีดเร็วเลยนะเพราะคนไปตรวจสุขภาพรอฉีดไม่ผ่าน5คนมันรีบไปเลยมันได้คิวเสียบเลยอ่ะเออนะฮะทานกันไปคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับครับใครที่มีอาการป่วยง่ายไม่สบายหมอยเดยง่ายแบบนี้ร่างกายไม่แข็งแรงยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดนะฮะของเชื้อไวรัสร่างกายก็ต้องมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับฉะนั้นวันนี้ดูแลด้วย NK ครับเพราะ NK มีสารสกัดจากภูคาวนะฮะที่มีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15ปีว่าภูคาวจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มเติมและก็สร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ NK แบบนี้1กล่องมี60เม็ดนะครับทานครั้งละ1เม็ด2เวลาตอนเช้ากับตอนเย็นและมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการเมามันคันป่าครับ NK 1กล่องราคา 2,500 บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK ไป2กล่องพิเศษเพียงราคาพิเศษเลย 4,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0957184624ครับ0957184624หรือสแกน QR Code สุขภาพดีที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยกับ NK นะครับนะฮะของดีราคาถูกไม่มีนะคะของดีนะคะต้องสมเหตุสมผลด้วยนะฮะถูกต้องข่าวต่อไปค่ะเราไปดูนะครับตั้มเดอะสตาร์ฟาดไม่ยั้งเหนื่อยจนจะตายตื่นมาก็ไม่หายไม่มีจะแดกจนจะตายเห็นในข่าวทุกวันเลยนะฮะแม่รู้จักใช่ไหมตั้มเดอะสตาร์นะฮะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วนะฮะสำหรับที่มีการโพสต์นะฮะข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลผ่านทวิตเตอร์โดยนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างตั้มเดอะสตาร์ซึ่งบอกว่าถามได้ไหมในฐานะเพิ่งโอนจ่ายภาษีไปเอาเงินไปไหนผมอาจตกข่าวแต่ส่วนใหญ่ที่ได้ข่าวไปซื้อเรือดำน้ำเครื่องบินเขารบกับใครเขาจะไปสู้กับใครโควิดทั้งโลกสู้กับโควิดกันหมดวัคซีนขาดได้ไงครับแล้วได้ตัวประสิทธิภาพไม่ดีด้วยผมควรได้รับคำชี้แจงหน่อยครับไม่ใช่มายืนขายขำแฮชแท็กนะจ๊ะนอกจากนั้นเองตั้มเดอะสตาร์ก็ยังมีการโพสต์ทวิตเพิ่มเติมบอกว่าเหนื่อยจนจะตายไม่ค่อยมีหรอกตื่นมาก็หายไม่มีแดกจนจะตายเนี่ยมีให้มึงเห็นในข่าวทุกวันแฮชแท็กนะจ๊ะจุดๆๆสิน่าจะเป็นนะจ๊ะฮ้องสิใช่ไหมตอนนี้กำลังฮิตกำลังฮิตเลยขึ้นหน้าเฟซบุ๊กขึ้นหน้าเฟซบุ๊กเลยขึ้นหน้าไม่เกี่ยวกับพวกเรานะคะครับเขาขึ้นหน้า Facebook หรือว่าเป็นคำที่อยู่ในรูปเราอะหน้าเราใช่ไหมแล้วเขาจะขึ้นเลยว่าน่าจะอะไรนะน่าจะห้องสิห้องเหน่าจะห้องสินี่เลยแล้วตั้มก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะคะเพราะว่ามันขึ้นหน้า Facebook เกือบทุกคนเลยพี่ต๋าเห็นน่ะ180ขึ้นหมดแล้วเผื่อ 100% เพื่อนพี่ต๋าเป็นอนุรักษ์นิยมบ่นกันแล้วว่าขายของไม่ได้เลยไม่มีคนซื้อเลยขายไม่ได้แล้วนะแต่เวลามีคนไปสัมภาษณ์คุณแม่บอกว่าพ่อขายได้บ้างแต่หลังจากคนเขากลับไปขายไม่ได้เลยเครียดค่าเช่าแผงก็จะมาแล้วค่าเช่าที่ก็จะมาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะถามนะคะตั้มไม่ผิดนะคะครับถามได้เจ้าของบริษัทตั้มจะไปโกรธตั้มก็ไม่ได้นะคะไว้ไม่เห็นล่าสุดปะล่ะเห็นแล้วไม่เห็นปะเห็นแล้วไม่เห็นปะเอานั้นเขาอยู่หน้าเวทีก็นั่นแหละไม่เห็นปะล่ะปิดอยู่หน้าเวทีสวนเลยอะสวนเลยอะสวนคอมเมนต์แบบยาวๆถ้าไม่ก็อุ้ยไม่พูดดีกว่านั้นไอ้นั้นเขาชัดไงชัดเขาชัดไงว่าเขาเป็นขนมไงแต่ว่าแล้วจะไปเว้นทำไมก็ไม่รู้แล้วอย่างตั้มเนี่ยคือเขามีสิทธิ์ที่จะถามได้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะถามได้ว่าเงินที่เสียภาษีไปเนี่ยเอาไปทำอะไรเขามีสิทธิ์ที่จะถามได้เขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยเขามีสิทธิ์ที่อยากจะรู้แล้วเขามีสิทธิ์ที่อยากจะได้คำตอบด้วยไม่ผิดหรอกค่ะที่คนจะถามกันไม่ใช่ตั้มคนแรกแล้วก็ไม่ใช่ตั้มคนสุดท้ายที่จะต้องถามยังมีอีกหลายตั้มที่ถามพี่ต่อมีอะไรจะถามไหมครับคือพี่เนี่ยพี่บอกตรงๆนะว่าพี่เป็นคนที่เฉยๆกับเรื่องพวกนี้เหรอพี่เฉยๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่รู้ว่าโลกมันเป็นยังไงไงแต่ตั้มน้องก็ยังเด็กไงเขามีความรู้สึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดคำถามว่าทำไมไง why ว่าทำไมไงนั่นแหละแต่ว่าพี่อยู่ในโลกใบนี้มานานกว่าตั้มเยอะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่า
ถามไปก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ถามดีกว่าอะไรดีเต่าก็ว่าดีแต่ส่วนใหญ่โอมีอะไรจะถามไหมคะถามใครเขาก็ถามแบบเหมือนถามตั้มก็ถามอ่ะก็ถามเหมือนกันเลยนี่แหละก็ถามว่าอยากจะรู้ว่าเอาเงินไปไหนภาษีไปไหนนะเพราะทุกคนก็เสียภาษีกันหมดมันเป็นสิ่งที่ประชาชนถามได้ถ้าคุณเป็นแบบว่ารัฐบาลเข้ามาทำงานแล้วประชาชนถามไม่ได้คือจบไหมล่ะมันก็ต้องถามได้ไม่ได้ห้ามถามทำไมอ่ะตบปากไม่มีสิทธิ์มาถามเธอแล้วทำไมคำว่านาจาตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้เลยมึงจะมาถามอะไรกูตบปากมึงนะตรวจสอบที่ไหนอ่ะมึงไม่รู้เหรอรู้รู้ไงอันนี้เราพูดในฐานะที่เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะแต่พี่ก็เฉยๆไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรทั้งสิ้นเพราะพี่ก็มองว่าพี่ตอบเคยพูดแล้วว่าใครที่แก้ปัญหาปากท้องได้ฉันเลือกคนนั้นใครที่แก้ปัญหาให้คนไทยมีเงินมีทองใส่ในกระเป๋าเราได้เยอะๆพี่ก็เลือกแล้วปัจจุบันนะแก้ได้ไหมพี่ไม่รู้ว่าแก้ได้ไม่ได้นะคะมันก็ต้องให้เวลาเขาขอเวลาอีกไม่นานอีกไม่นานอย่าพูดไม่เอาเดี๋ยวมันจะโดนนู่นนี่เพราะเรื่องการเมืองเราไม่อยากจะไปเกี่ยวพันเราไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่อยากไปเกี่ยวพันแต่ว่าการเมืองเป็นอะไรนะสมบัติอะไรนี่แม่บอกนะสมบัติผัดกันชมสมบัติดูท่าทางสมบัติอันนี้จะชมอยู่คนเดียวนะคะต่อไปไปดูพี่ปุ้ยดีกว่าครับพี่ปุ้ยนะฮะพิธีกรชื่อดังเลยนะฮะมันเหน็บแรงอีกแล้วครับบอกว่าจ่ายภาษีแบบบังคับแต่รับสวัสดิการแบบชิงโชคนะฮะทำเอาถูกใจแฟนชาวเน็ตจำนวนมากเลยพร้อมทั้งต่างพากันกดไลค์รัวๆแล้วก็แชร์กันอย่างสนั่นลั่นโซเชียลเลยนะฮะพอพี่ปุ้ยพี่มนวันออกมาแบบนี้เลยโพสต์นี่เลยจ่ายภาษีแบบบังคับแล้วรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิอะไรอย่าเป็นเศรษฐีนะชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิก็เรื่องจริงนะแกก็พูดถูกอ่ะยังไงก็พูดถูกอ่ะก็ไม่พี่เคยโดนไปหลายบาทพี่เคยคุยกับโดนอะไรดาราท่านนึงโดนอะไรโดนอะไรไม่พี่เคยคุยกับพี่ดาราท่านหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเขาเสียภาษีทุกปีครับโดนหนักหนักเลยเขาเสียเท่ากับซื้อรถเก๋งคันหนึ่งเลยล้านเหรอเกือบ98,000เลยเนาะเกือบรถเก๋งคันหนึ่งเลยมันก็จะล้านแล้วแหละนะคะงานไปแล้วก็อย่างพี่ปุ้ยเขาก็มีข้อสงสัยว่าแล้วเวลาสมัครเนี่ยมันไม่ค่อยได้ต้องชิงโชคกันอ่ะจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้จนหลายคนท้อหลายคนไม่อยากสมัครนะคะทุกวันนี้ไม่เคยสมัครอะไรเลยนะคะไม่สมัครใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคือให้คนอื่นเข้าได้ดีกว่าเราไม่สมัครดีกว่างานนี้ก็มีคนพูดเหมือนแม่แหละมันต้องไปลุ้นเคยครั้งหนึ่งกำลังจะลงสมัครไอ้นี่แหละของแอปเนี่ยค่ะคนละครึ่งเหรอประมาณนั้นแหละ10นาทีเขาเปิด6โมงใช่ป่ะฉันลงประมาณ6โมง7นาทีกับ10นาทีเต็มก็เต็มก็คงเราตั้งตารอคอยตั้งแต่ตีห้าโอ้ยจะตีห้าเหรอฉันตีสองเป็นไงล่ะเพราะไม่นอนไม่นอนพอกูไปลงเสร็จปั๊บเต็มตุยเลยไปสู้เขาไม่ไหวเด็กเดี๋ยวนี้มันพิมพ์ไวอ่ะเราสู้ไม่ไหวอมทันทันใช่ไหมได้ตั้ง20เนอะหรอแบบไวให้แม่สิทธิ์หนึ่งใช้ตัวเอง10เก่งนะโอมเนาะแต่ก็ลุ้นเหมือนกันนะตอนที่มันหมุนรอว่าโอไอรหัสข้อความมันยังจะมาไหมถ้าไม่มาคือจบคือลงไปแต่ถ้ารหัสไม่มาคือจบนะแม่มันก็คือจบนะมันก็คือไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นความที่คนไทยหลายๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเขาก็ตั้งคำถามนะคะว่าเขาเสียภาษีไปเยอะแต่ว่าเขาได้อะไรจากการเสียภาษีในครั้งนี้แต่ในหลายๆครั้งในตลอดชีวิตเขาบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะบางคนก็ต้องรอสิงหานะคะจนวัคซีนมันผ่านตัวเด็ดๆมันก็ผ่านอย.หมดแล้วเผื่อๆอาจจะไม่ต้องฉีดที่อมลงให้แม่แล้วอาจจะต้องไปฉีดตัวที่แม่ต้องเสียตังค์เองแล้วล่ะอ่ะได้ถ้ามันมาน่ะถ้ามันมาแม่ก็ไปได้นะคะถ้าเราพอจะมีจ่ายบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมไม่ได้เดือดร้อนมากก็แล้วแต่เพราะว่าตัวนั้นอย่างไฟเซอร์เนี่ยมันก็ผ่านอย.แล้วเนาะผ่านอย.ไทยเรียบร้อยแล้วก็เหลือเขาเอาเข้ามานะคะใครที่มีเงินมีอะไรทองพอที่จะฉีดได้บ้างนะฮะก็แล้วแต่ค่ะแต่ละคนเอาที่ความสะดวกไปเพราะว่าอย่างเพื่อนพี่เต๋าหลายคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมเขาฉีดของรัฐบาลเขาบอกว่าอยากฉีดเหมือนกันอยากฉีดว่าแต่ว่าคิวอ่ะได้ยาวเลยอ่ะอีกนานกว่าจะได้ฉีดก็ต้องรอกันต่อไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีตัวที่มันดีกว่าและเราต้องเสียตังค์
เพื่อชีวิตของเราเราก็ต้องยอมเสียตังค์นะฮะไม่ราคาประมาณน่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เราก็ยอมเสียดีกว่าแล้วค่ามันเข้าแหวกไปแล้วเรายอมเสียดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มาแล้วเราได้คิวก่อนแล้วก็ไปฉีดของรัฐบาลก่อนด้วยเช่นเดียวกันรอกันต่อไปนะครับแต่อย่าลืมครับฉีดแล้วต้องป้องกันตัวเองด้วยนะฮะมันจะไม่ได้ฉีดโอ้ไม่ฉีดแล้วใส่ถุงไหมฉีดแล้วก็ต้องใส่ถุงป้องกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดการพลาดได้ใส่ถุงมือไงเวลาไปตลงตลาดพี่ไม่ได้พูดถึงถุงมืออ่ะอมพูดถึงถุงมือไม่พูดถึงอะไรถุงยางอนามัยอุ๊ยสกปรกรับไม่ได้พูดแต่เรื่องอะไรสกปรกแล้วใช่ไหมเวลามีเซ็กต้องห่างกัน2เมตรใช่แล้วทำยังไงอ่ะกูก็ไม่รู้มีเซ็กห่างกัน2เมตรผสมทิพเหมือนปากกัดไงแม่ไม่รู้ปากกัดไงมองตากันพอแม่ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศเหมือนโอมอุ๊ยไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศเหมือนสาบา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 นแล้วสตอรี่นี่คืออะไรลงรูปผู้ชมผู้ชายการลงรูปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ได้หมายถึงว่าแม่หมกมุ่นไงแม่หมกมุ่นกล้ามใหญ่ๆเป้าตุงๆเนี่ยแม่ชอบแม่ไม่เคยลงผู้ชายเป้าตุงเจอสาบานแม่ไม่เคยลงผู้ชายเป้าตุงแคปกล้ามใหญ่ๆแม่ไม่เคยลงแคปแคปมาได้เลยแม่ลงแต่ตัวเล็กๆลีๆน่ารักน่ารักและนั่นตุงๆเมื่อกี้ผมไม่ตุงแล้วเมื่อกี้ผมไม่ลงอะไรตุงๆมีอยู่ครั้งนึงลงตุงๆ IG story กูบอกว่าผิดผิดอดเล่น2วันนั่นแหละขยันลงคนลงคุณผู้ชมเห็นทั้งไดมอนด์แฮร์เห็นทั้งลำมันบอกว่าผ่านบางคนก็เทยลงมันบอกว่าผิดแต่กางเกงในบอกผิดงงไหมงงไอจีใช่ไหมใจลายใจลายปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันเป็นมาตรฐานไงมาตรฐานของโซเชียลของกูใส่กางเกงในเรียบร้อยมันบอกว่าผิด อีกคนนึงเห็นเป็นขนเป็นอะไรหมดเลยมันบอกว่าลงได้ลงได้คนชมเยอะงงมากอ้าวเดี๋ยวไปพักเบรกก่อนคุณแม่งงแบบนี้อ่ะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงนี้ต้องขอบคุณ NK ครับขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ด้วยนะครับใครมีการป่วยง่ายไม่สบายบ่อยภูมิคุ้มกันบกพร่องทานด้วย NK นะฮะมีการเพิ่มเติมเสริมภูมิคุ้มกันด้วยสารสกัดหลักๆคือภูขาวด้วยนะฮะวันนี้นะครับ NK มาพร้อมกับโปรโมชั่น1กล่องมี60เม็ดครับ NK 1กล่องราคา 2,500 บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK 2กล่องครับราคาลดไปแล้วเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้น NK 1กล่องนะฮะมัน 2,5002กล่อง 5,000 เราลดให้500เลยอยากได้แบบนี้โทรเลยครับ095-718-4624 095-718-4624 หรือสแกน QR Code สุขภาพดีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับพักครู่เดียวครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ